สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะตันจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ลดจุดด่างดำพวกฝ้ากระนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยก็เจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของยูซูรินนั่นเองค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าเขาโด่งดังมากๆมีหลายคนบอกว่าใช้ตัวนี้แล้วได้ผลนะคะตันก็เป็นคนหนึ่งที่มีความกังวลในเรื่องแบบฝ้ากระนะคะคือเคยแบบทำเลเซอร์ไปแล้วแต่ว่าก็มีขั้นตอนการดูแลค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าควรจะดูแลผิวไม่ให้มันแบบเกิดฝ้ากระขึ้นมาเยอะจะได้ไม่ต้องไปเลเซอร์เคลียร์ผิวอีกนะคะสำหรับใครที่อยากดูรีวิวการทำเลเซอร์กระสามารถดูในลิงก์ข้างบนได้เลยค่ะที่นี้นะคะมาดูตัวแรกก่อนดีกว่าค่ะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะ Eucerin Spotless Brightening Booster Serum นะคะส่วนประกอบที่สำคัญของเขาเลยนะคะก็คือมีไทอะมิดอลค่ะซึ่งไทอะมิดอลเนี่ยเป็นสารลิขสิทธิ์ของตัวยูซูรินเลยนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดจุดด่างดำพวกฝ้าพวกกระพวกนี้นะคะแล้วก็ลดการทำให้มันไม่มาเกิดซ้ำอีกด้วยนะคะซึ่งนอกจากสารไทอะมิดอลแล้วนะคะที่เป็นสารลิขสิทธิ์ของยูซูรินแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีตัวไฮยาลูรอนค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะตัวนี้สำหรับการใช้นะคะตันก็จะใช้บีบมา1ปั๊มแล้วก็สามารถทาได้ทั่วหน้าเลยค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์ของเจ้าตัวนี้นิดนึงนะคะก็คือว่าพอบีบขึ้นมาเนี่ยปกติตันก็ใช้1ปั๊มนะบีบขึ้นมาก็จะเห็นว่าเนื้อเขามีความหนืดๆเล็กน้อยค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะทุกคนคือพอทาไปแล้วอ่ะตันรู้สึกว่าเนื้อเขาดีเลยอ่ะคือมันแบบให้ความชุ่มชื้นแบบไม่เหนืดหนาค่ะทุกคนแต่ข้อควรระวังนะคะนิดนึงอันเนี้ยตันจะบอกว่าไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนตันหรือเปล่าคือแบบพอทาไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบบางทีมันเป็นเหมือนแบบเป็นขุยๆอ่ะซึ่งแบบตาก็แบบตอนแรกตาก็ไปดูว่าเฮ้ยมันไปตีกับสกินแคร์ตัวอื่นของตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอทำไปทำมาตารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่น้องเขาเป็นของเขาเองเขาไม่ได้ตีกับใครเลยนะคือแบบเหมือนแบบพอตัวผลิตภัณฑ์ของเขาว่าพอเขาเซตตัวแล้วอะค่ะทุกคนมันจะเหมือนแบบเป็นลักษณะเหมือนฟิล์มเพื่อผิวอะทีเนี้ยพอตาแบบใช้ตรงนี้เสร็จสบัดตาก็จะใช้แบบกันแดดทาพอเซตตัวไปแล้วทากันแดดเนี่ยมันก็เกิดอาการบอกว่าเหมือนแบบเราไปถูอ่ะในสิ่งที่มันเป็นเซตตัวไปแล้วมันเลยเป็นเหมือนแบบหลุดลอกๆมันเป็นเหมือนขี้ไข่อ่ะทุกคนมันก็จะแบบเหมือนรำคาญนิดนึงเวลาที่เราจะแต่งหน้านะคะแต่ว่าอันนี้ตาลคนพบแล้วว่าวิธีการให้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าตาลจะทาตัวเนี้ยแล้วก็แบบว่ารีบทากันแดดเลยคือแบบไม่ต้องรอให้มันเซตตัวนะคะก็คือแบบว่าทากันแดดไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติมันเซตตัวแล้วเราไปถูเยอะๆอ่ะมันก็จะเกิดแบบอาการแบบขุยๆลอกเป็นเหมือนขี้ไข่ได้อ่ะค่ะถัดไปนะคะคือตัวที่2ตัวนี้เลย Eucerin Spotless Brightening Spot Corrector ค่ะตัวนี้ซึ่งเนื้อของตัวนี้นะคะก็จะมีความใสเลยเพราะว่าเขาอ่ะส่วนประกอบของเขาหลักๆเลยก็คือไทอะมิดอลแบบเข้มข้นเลยนะคะไม่ผสมไฮยาลูรอนนะคะตัวนี้ไม่ให้ความชุ่มชื้นค่ะก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากจะแบบเติมความชุ่มชื้นอีกแล้วคือเหมือนเลเยอร์สกินแคร์มันเยอะแล้วอะไม่อยากจะแบบเนอะเพิ่มขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีชานใช้นะคะเขาก็จะเป็นแอปพลิเคเตอร์ก็สามารถแต้มบริเวณจุดด่างดำที่เรากังวลนะคะเพื่อให้รอยมันจางลงค่ะทีนี้มาดูผลลัพธ์ของการใช้นะคะตันต้องบอกว่าผลลัพธ์ของการใช้ขอรีวิวร่วมกันเลยละกันเพราะตันไม่ได้ใช้แยกนะคะตันก็ใช้2ตัวนี้ร่วมกันเลยนะคะซึ่งผลลัพธ์นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูป before ให้เห็นนะคะก็คือจะบอกว่าส่วนที่ตันกังวลเนี่ยก็คือจะเป็นแบบฝ้าตรงแบบใกล้ๆหางตาตรงหนกแก้มนี่แหละเพราะเป็นคนแบบหนกแก้มสูงด้วยแหละมันก็ยิ่งแบบมีฝ้ามีกระแบบได้มากกับคนอื่นอะมีความรู้สึกอะมันเหมือนแบบรับแสงไปเต็มๆอะนะคะและพอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าจุดด่างดำเนี่ยที่มันเป็นฝ้าเป็นกระพวกเนี้ยมันแบบดูลดเลือนลงจริงค่ะทุกคนคือที่ตันใช้ที่ในทดสอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วันนะคะสีเนี่ยมันก็ดูจางลงนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดหายไปอะทุกคนผลลัพธ์เนี่ยตันคิดว่าตันคงใช้แบบต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามองว่ามันแบบได้ผลอะทีนี้นะคะสำหรับการเลือกนะคะว่าจะใช้ตัวไหนดีก็คือถ้าสมมุติว่าคนที่แบบไม่ชอบเลเยอร์สกินแคร์อารมณ์ว่าแบบขอทาไม่กี่ตัวแบบรีบๆขี้เกียจทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบอยากได้แบบตัวที่แบบลดเลือนจุดด่างดำด้วยแล้วก็ช่วยในการให้ความชุ่มชื้นด้วยไม่ต้องแบบทาตัวอื่นเพิ่มแล้วนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกคือนอกจากว่ามีสารไทอะมิดอลแล้วอะก็มีไฮยาลูรอนช่วยให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วตาก็มองว่าค่อนข้างสบายผิวค่ะตัวนี้ในขณะถ้าสมมติว่าใครเลเยอร์สกินแคร์เยอะแล้วคือแบบเฮ้ยฉันไม่สามารถจะแบบเพิ่มความชุ่มชื้นไปได้มากกว่านี้แล้วมันจะเหนอะมากเกินไปเลยนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะก็แต้มสามารถเพิ่มในสกินแคร์รูทีนของเราได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องว่าความเหนอะหนาอะไรที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะแต่ว่า
อันเนี้ยมันก็จะทาได้เฉพาะแบบบริเวณที่เราเห็นน่ะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะแต้มบริเวณที่เราเห็นว่าแบบมันเป็นจุดด่างดำแล้วมันเป็นลักษณะของคอร์เรคเตอร์นะคะตามว่าเหมือนแบบสำหรับตาตาจะเหมือนกับว่าใช้ตัวนี้ด้วยเนื่องจากว่าเหมือนเราได้ทาทั่วหน้าทำให้เหมือนกับว่าไอตัวจุดที่แบบมันเป็นจุดด่างดำที่มันอาจจะกำลังเกิดขึ้นมันอาจจะได้แบบช่วยให้ไม่เกิดขึ้นด้วยซึ่งถามว่าพิสูจน์ได้ไหมก็ไม่รู้ คือมันไม่เกิดขึ้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบใน30วันไม่ได้มีจุดด่างดำเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะแต่ว่าตาอะไม่ได้ไปตากแดดหนักๆในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็แบบเหมือนทาเอาความสบายใจทุกคนเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่อยากให้แบบมันเกิดขึ้นมาแล้วค่อยมาแก้เนอะเราก็เลยแบบใช้ควบคู่กัน2ตัวนี้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจนะคะและเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะว่าคลิปหน้าตันจะมารีวิวหรือว่าจะมาแนะนำ how to ทิปดีๆอะไรกันอีกนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย